เร็วแรงเหลืองแดงล่าสุดรถแข่ง Ferrari ของแชมป์โลก F1 อยู่ Thailand สวัสดีครับนี่คือช็อตเด็ดกีฬาแชมป์กับผมแชมป์พิรพลครับก็เรามีคำคมที่บอกว่า you are what you eat คุณกินอะไรคุณก็จะเป็นอย่างนั้นกินดีชีวิตก็ดีแต่ในเรื่องของรถมอเตอร์สปอร์ตก็มีคำที่บอกว่า your speed is judged by what you feed คือรถมันจะเร็วแค่ไหนก็อยู่ที่ว่ารถมันกินอะไรฉะนั้นคุณผู้ชมครับเรื่องความสำคัญของน้ำมันกับรถยนต์มันจะสร้างความแตกต่างมากน้อยแค่ไหนวันนี้เราจัดไปในการแข่งวิ่งเชือดกันแค่ก้าวในเกมแห่งความเร็วตัดสินกันเพียงเสี้ยววินี่คือเหตุผลที่ทีม Ferrari เน้นสุดๆกับน้ำมันที่ใช้ว่าแล้วจึงจับมือกับ Shell เป็นคู่คิดฝ่ายเทคนิคตั้งแต่เมื่อ70ปีที่แล้วเพื่อจะร่วมการพัฒนาน้ำมันที่ดีที่สุดการจับมือครั้งนี้ทำให้ทีม F1 ของเฟอร์คว้าชัยมากกว่า221สนามและคว้าแชมป์โลกอีกถึง31สมัยสถาปนาความเป็นตัวพ่อในโลกแห่งความเร็วที่สำคัญน้ำมันที่นักแข่งใช้อย่าง Shell V Power Nitro Plus Racing คนธรรมดาก็สามารถมีตัวช่วยคล้ายๆนักแข่ง F1 ชื่อดังได้ด้วยวันนี้จะพูดถึงเรื่องที่สุดสำคัญของวงการมอเตอร์สปอร์ตก็คือน้ำมันครับไม่มีใครจะรู้ดีไปกว่าคุณประณตไตรโรจน์สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับการร่วมมืออันกันนี้เนี่ยไม่ใช่เกินการร่วมมือในแง่การตลาดแต่เป็นการร่วมมือในเชิงของเรียกว่า technical partnership คือในเชิงเทคนิคจริงๆนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ารถเราเนี่ยไม่ใช่รถแข่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องยนต์มันมีความต้องการที่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์แบบไหนนั่นคือความสะอาดความสะอาดของเครื่องยนต์ของระบบหัวฉีดนะครับนั่นคือเราเอานำเทคโนโลยีที่เราพัฒนาร่วมกับ Ferrari เนี่ยมาใช้ในน้ำมันที่เราใช้ในรถประจำวันของเราเนี่ยในงานวันนี้เนี่ยผมตื่นเต้นมากกับ F1 แต่ผมทราบมาว่าในบูธของโอ้โหพี่นี่ใหญ่มากมีอะไรเป็นช็อตเด็ดที่นี่บ้างฮะโอ้เราเตรียมกิจกรรมมาหลายอย่างกันนะครับเรามีการดาวน์โหลดนะครับการดาวน์โหลด Shell Motorist Application จะช่วยให้เราวางแผนการเดินทางครับเราสามารถรู้ได้ว่าจุดที่เราอยู่เนี่ยปั๊มน้ำมันของ Shell อยู่ตรงไหนอีกอันนึงที่เราอยากจะเชิญชวนให้มาลองกันเนี่ยเราเรียกว่าเป็น Racing Simulation ถ้ามาที่บูธนี่มีโอกาสไปลองดูเหมือนกับจำลองสถานการณ์การขับรถในสนามแข่งจริงมันคุ้มสุดแข่งเลยใช่ครับนี่มาลองดูคิดถูกแล้วที่เอาดีทางทีวีชนตลอดเรื่องแข่งปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเฟร์นันโดอลอนโซแชมป์โลก F1 สองสมัยชาวสเปนิชดีกว่าครับซึ่งรถของเขาก็ถูกนำมาโชว์ที่บูธของเชลในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป2014ที่เมืองทองธานีถึงวันพุธที่10ธันวาคมครับพรุ่งนี้16 นาฬิกา45นาทีไปซิ่งกันต่อกับช็อตเด็ดกีฬาเจมส์จัดไป